โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในรายการว่างๆมาเทรดกัน EP ต่อนะครับ ใช่ฮะทุกคนฟังไม่ผิดนะ EP ต่อครับก็เมื่อก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ผมไลฟ์ไปเมื่อตอนเย็นนะฮะผมต้องบอกว่าเจ็บใจนิดนึง ใช้คำว่าเจ็บใจนิดนึงนะฮะคือผมเทรดเนี่ยแล้วมันขาดอีกแค่20เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญแล้วนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าไปพลาดอะไรหนักหนาสาหัสนะฮะหลังจากไม้ที่3จนถึงไม้ที่7เนี่ยผมมาติงเกียวแล้วก็แพ้รวดเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพอร์ตเหลืออยู่แค่นี่เลยนะฮะ200กว่าเหรียญ นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาปั้นตั้งแต่200กว่าเหรียญที่เหลืออยู่นี่แหละฮะให้กลับไปที่ 1,500 เหรียญให้ได้นะครับก็คือกลับไปทำกำไรให้ได้500เหรียญตามเป้าหมายให้ได้นั่นเองนะครับโอเคผมก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ all in ทุกไม้เลยนะครับก็อย่างนี้พอร์ตผมมีอยู่218เหรียญใช่ไหมฮะผมก็จะ all in ไม้ละ200เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าพลาดนะครับก็ให้จบที่ล้างพอร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเทรดเอาคืนวันถัดไปแทนแต่ว่าถ้าไม่พลาดเลยนะครับก็จะไปถึงกำไรตามเป้าในไม่กี่ไม้ข้างหน้านี้ก็มาฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก่อนเราไปรับชมคลิปนี้ก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปนี้กันด้วยนะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเทรดก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับผมถึงกดไม้ที่1ตรงนี้โอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็นี่เลยเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะครับครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วเหมือนกับว่าเขาน่าจะพยายามกลับตัววิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าเขากลับตัวสูงขึ้นมาแบบไม่ได้กลับตัวสูงขึ้นมามากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยไม่น่าจะมีผลขนาดนั้นนะครับแต่กลับกันแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยน่าจะมีผลอยู่พอสมควรนะครับสังเกตจากกราฟแทบหลายๆแท่งเนาะที่เขาปิดเป็นแดงใหญ่แดงยาวแล้วก็เวลาเกิดการกลับตัวลงเนี่ยแทบจะกลับตัวลงได้ทุกครั้งเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรนะฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็ได้มีการกำลังจะกลับตัวลงด้วยผมจึงเทรดลงตามโอเคผมถ้าชนะนะครับโอเคครับผมชนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทรดลงต่อทันทีเลยนะครับเดี๋ยวรอให้กราฟแท่งนี้หมดเวลาก่อนถ้าเขายังไม่ลงไปลึกเกินไปผมจะเทรดตามต่ออีกหนึ่งไม้เลยนะครับเทรดลงตามอีกหนึ่งไม้เดี๋ยวผมกรอกตรงนี้ก่อนโอเคนะครับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคสวยๆเลยนะฮะตาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ผมเลือกที่จะ all in เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคปะไปลุยต่อซึ่งโอ้ซึ่งถ้าเขาไม่ลงมาลึกเกินไปผมจะเทรดลงต่ออีกไม้หนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่านี่นะครับเขาไม่ได้ลงไปลึกเกินไปเนาะถ้าลงไม่ลงมาลึกกว่ากราฟแท่งก่อนหน้าที่เขาเคยลงมาถึงนะครับก็อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสจะลงต่อได้อีกก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟลงมาถึงได้แค่เท่านี้นะครับตอนนี้เขายังลงมาไม่ถึงเท่ากับกราฟก่อนหน้าเนาะก็อาจจะยังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้อีกนะฮะแต่ผมจะเทรดลงต่ออีกไม้หนึ่งนะครับรอกราฟขึ้นแท่งใหม่ก่อนอุ๊บอุ๊ยทำไมมันขึ้นแท่งใหม่ทำไมมันเหลือ50ทำไมมันเหลือไม่กี่วิมันเหลือ5วิปุ๊บ3-4วิเนี่ยมั้งมันยังไม่ถึง2วิเลยแล้วมันขึ้นแห้งใหม่เลยนะฮะแอบเสียดายเลยฮะดูดิโอ้โหแดงสวยเชียวแม่วิ่งลงชัดเจนเลยนะฮะแอบเฟลเหมือนกันนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ากราฟขึ้นแห้งใหม่ผมเทรดขึ้นแทนแล้วกันดูจากทรงกดเทรดลงน่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะไม่ทันละโชคร้ายช่วยเอาไว้นะครับโชคร้ายช่วยเอาไว้กลายเป็นว่าตอนนี้แรงซื้อมามีผลแล้วนะครับกราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นแทนละว่าโชคร้ายช่วยเอาไว้เจ๋ดกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอเค10วิสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอเคสักครู่หนึ่งนะทุกคนรอกราฟขึ้นแท่งใหม่โอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็ต
ามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมามีผลกับตลาดแล้วนะครับเขาน่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนะช่วงนี้นะน่าจะเปลี่ยนเป็นแทนที่จะลงต่อน่าจะเปลี่ยนเป็นขึ้นต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจึงเทรดขึ้นทันทีเลยนั่นเองนะครับก็แรงของการกลับตัวขึ้นก็น่าจะช่วยผลักกราฟณช่วงนี้เนี่ยให้มีการกลับตัวขึ้นได้ด้วยนะครับลุ้นกันว่าจะจบที่ชนะไหมนะฮะโอ้ยากเลยฮะอย่างนี้ยังไงเอ่ย10วิสุดท้ายนะฮะมีลุ้นอยู่ไหมมีลุ้นอยู่ไหมมีโอกาสให้เราไหมขึ้นไปเอ้ยมีฮะมีอยู่มีอยู่อยู่อย่างนี้อยู่ yes โอเคครับผมสลับไม้ที่2ชนะนะฮะโอ้โหลุ้นระทึกจริงๆไม้นี้ลุ้นระทึกจริงๆไม้นี้โอเคครับผมตอนนี้ผมชนะ2ไม้รวดเลย2ไม้รวดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น680เหรียญกับอีก98เซนต์แล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยพอผมปั้นจาก200เหรียญขึ้นมา600เหรียญก็คือผมทำกำไรมาได้อีก400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงตามเป้านะฮะตามเป้าคือต้องปั้นต่อไปให้ถึง1,500เหรียญให้ได้นะครับเกือบลืมเป้าหมายตัวเองโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาอินเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เป็น680เหรียญนะครับ680เหรียญโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับป่ะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับตรงนี้ก็คิดว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เขาโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากนี้นะฮะอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้ทันทีเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่าผมเทรดขึ้นเพราะอะไรโอเคโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็นี่เลยนะครับเหตุผลแรกกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเลยเห็นไหมครับเทรนหลักของกราฟก็คือเทรนขาขึ้นแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะฮะเขาก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะฮะกราฟได้เกิดแท่งเขียวติดกันด้วย2แท่งนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมามีผลกับกราฟแล้วจริงๆนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะฮะก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยเช่นกันว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะฮะโอเคผมถ้าชนะเนี่ยกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นต่ออีกไม้หนึ่งทันทีเลยนะครับน่าจะจบที่ชนะนะครับทุกคนกดทันไหมโอ้ไม่ทันผมลืมไปนะฮะผมไม่ได้เทรดแบบกำหนดนาทีโอเคผมสลับไม้ที่3ในคลิปนี้ชนะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะรอกดไม้ที่4ต่อเลยนะครับ 80% โอเคเดี๋ยวผมกดไม้ที่4ต่อเลยนะครับไม้ที่4ยังคงเป็น600เหรียญ นะฮะโอเคแอบเสียดายเหมือนกันโอเคป่ะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ไม้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอดูกันแป๊บนึงนะทุกคนกราฟกำลังวิ่งไปอยู่ก็เมื่อกี้เนี่ยแอบเสียดายเนาะลืมตัวไปด้วยนะฮะคิดว่าเงินในพอร์ตมีเยอะไงคิดว่าเงินในพอร์ตน่าจะเหลืออีกตั้ง600เหรียญ นะแล้วเดี๋ยวเทรดขึ้นได้ที่ไหนได้นะฮะเงินในพอร์ตเหลืออยู่80เหรียญจะเทรดขึ้นต่อนี่ลำบากแล้วฮะต้องรอให้ไม้เมื่อกี้ที่ผมเทรดไปจบก่อนถึงจะเทรดได้ซึ่งมันไม่ทันแล้วครับแท่งนี้วิ่งไปแล้วโอเคครับจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่4นะครับในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเลือกกดเทรดขึ้นตามที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยโน้มตัวลงมาลึกมากแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แรงของกราฟตอนนี้ก็เป็นแรงของเทรนขาขึ้นด้วยเห็นไหมฮะกราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยก็แรงของเทรนขาขึ้นก็น่าจะช่วยผลักกราฟให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นกราฟณปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัวขึ้นพอดีด้วยนะครับก็ตามทั้งทุกปัจจัยตามนี้เลยนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามเลยก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะฮะโอเคผมลุ้นมากนะทุกคน
ตอนนี้คือผมลุ้นหนักมากอยากจะให้มันชนะเพราะว่าถ้าชนะแปลว่าผมจะปั้นจาก200เหรียญไป 1,500 เหรียญได้สำเร็จนะฮะทุกคนค่ะ5วิสุดท้าย3 2 1 yes โอเคครับผมสำหรับไม้ที่4ในคลิปนี้ชนะนะฮะโอเคครับผมแล้วก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่เหลืออยู่แค่200เหรียญตอนนี้ผมปั้นกลับมานะครับจนเติบโตขึ้นมาเป็น 1,640 เหรียญได้สำเร็จแล้วนะฮะหรือก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆคือผมปั้นพอร์ตจาก200เหรียญมา 1,600 เหรียญได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้นะฮะโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับเรคคอร์ดทั้งหมดสรุปนะฮะว่าผมสามารถที่จะทำกำไรได้อยู่ที่600เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากเดิมที่ตั้งเป้าเอาไว้นะฮะว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญสรุปก็คือตอนนี้ผมทำกำไรได้ทะลุไปถึง600เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้นะครับก็600กว่าเหรียญนี้นะครับ600เท่าไหร่มันคือ640นะครับแต่ว่าในตารางมันคำนวณทศนิยมผิดนะครับมันคือ640เหรียญนะครับนี่นะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เพื่อนๆที่หน้าจอละกันนะครับว่า640เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าภูมิใจจริงๆนะครับแล้วก็ลุ้นจริงๆนะครับไม้สุดท้ายนี่ผมลุ้นมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมแพ้เนี่ยพอร์ตมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ400กว่าเหรียญเองอะ400 500เหรียญนะครับซึ่งการที่จะเทรดให้กลับมาได้เนี่ยโหน่าจะยากพอสมควรนะครับแต่ก็โชคดีหน่อยที่กลับมาได้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้จบไปได้ด้วยดีตามนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับสรุปวันนี้ผมสามารถที่จะทำกำไรตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับและที่สำคัญเลยก็คือผมปั้นพอร์ตจากที่เหลือแค่200เหรียญมาถึง 1,600 เหรียญเลยนั่นเองนะครับถือว่าแหมมันคืออีกหนึ่ง achievement ที่ผมรู้สึกปลื้มปิ่มมากนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.